การคิดบวกและการมองโลกในงแง่ดีนะคะจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นการส่งต่อความคิดให้กับคนอื่นเนาะก็สามารถทำแบบให้เราคิดบวกกับตัวเองและคิดบวกกับคนอื่นได้นะคะโดยสมองมนุษย์ของเราเนี่ยมีความเอ็นเอียงที่จะคิดบวกอยู่แล้วก็ถ้าพูดง่ายๆคือเข้าข้างตัวเองในสิ่งเรื่องที่ดีเนาะการมองบวกเนี่ยทำให้เรามองก้าวไปข้างหน้านะคะถึงแม้ว่า รู้ว่าชีวิตเนี้ยจะต้องมีจุดจบสุดท้ายคนเราก็ต้องตายจากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจากเป็นหรือว่าจากตายแต่แค่ไม่รู้วันที่ตายเท่านั้นเองการที่เรามองไปข้างหน้านะคะคิดบวกแล้วก็วางแผนไว้ในอนาคตเนี่ยก็ทำให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีความสามารถที่จะมีแรงผลักดันในการทำงานหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆไปยังอนาคตได้ โดยการมองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เสียเวลาอย่างมากเลยนะคะดังนั้นแล้วสิ่งที่ช่วยให้เรามองเห็นว่าวิธีทางในการดำเนินชีวิตการคิดบวกเนี่ยจะทำให้เราผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะด้วยการคิดบวกนั่นเองนอกจากนี้นะคะไม่ว่าใครที่เคยทำผิดพลาดความผิดพลาดนั้นเนี่ย อาจจะส่งกระทบกับเราโดยตรงหรือว่าทางอ้อมก็ล้วนแล้วต้องยอมรับมันนะคะและมองว่าการผิดพลาดนั้นไม่ใช่เป็นการท้อถอยนะคะแล้วก็เอาความผิดพลาดนั้นมาต่อสู้และก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนอกจากนี้นะคะการมองความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นเหตุการณ์ชั่วคราวแต่สำหรับคนที่ท้อแท้ยอมแพ้ง่ายง่ายเนี่ยจะคิดตรงข้ามกัน มักจะมองว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องติดตัวไปอีกนานมันเป็นความรู้สึกแย่จังมันเป็นความรู้สึกที่อดีตที่แก้ไขไม่ได้อันนี้จะทำให้เราไม่สามารถแยกแยะความผิดออกจากความผิดพลาดได้โดยคิดเสมอว่าตัวเองนั้นจะอยู่กับความผิดพลาดไปจนตายและทําให้หมดกำลังใจได้และก็อาจนำไปสู่โรคภาวะซึมเศร้าได้ค่ะ การที่เราให้ความสนใจกับเรื่องไร้ายช่วยให้ตัวเองนั้นมีความทุกข์ตรงนี้จะส่งผลต่อบุคคลรอบกายโดยไม่รู้ตัวนะคะดังนั้นแล้วการที่เราจะเอาตัวรอดในสถานการณ์เลวร้วายหรือทําให้บรรยากาศของคนรอบข้างหรือคนรอบตัวเนี่ยดีขึ้นเราก็ควรให้ความสนใจกับเรื่องดีๆนะคะและมองผ่านเรื่องเลวร้วายทุกอย่างออกไป นะคะนอกจากนี้แล้วถ้ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีใครเตือนหรือว่าไม่มีการคารบอกกล่าวจากคนรอบข้างเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้ตัวนะคะทางนี้ถ้าเราอ่ะรับรู้แต่เรื่องดีๆแล้วก็ส่งผลเรื่องดีของเราสู่คนรอบข้างนะคะก็จะทำให้สมองของเราเนี่ยให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตณปปัจจุบันมากขึ้นสามารถมีความ เอาตัวรอดเป็นยอดดีนะคะแล้วก็ทำให้สมองของเราเนี่ยพ้นจากความหวาดกลัวนอกจากนี้นะคะเราก็จะมองทุกเรื่องให้เป็นเรื่องบวกนะคะให้รางวัลกับตัวเองและก็ยิ้มกับตัวเองมากๆแค่นี้นะคะเราก็สามารถมองเรื่องลายให้เป็นเรื่องดีได้แล้วค่ะ